นี่ค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์นะคะก็ไม่ได้แวะเข้ามาทักทายนานเลยเนาะช่วงนี้จิ๊บก็ยุ่งกับเมดิลีนนะคะเพราะว่าตอนนี้ของมาเรียบร้อยแล้วเลยวันนี้จะเอามารีวิวให้ดูนะคะเมดิลีนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะคือมันจะคล้ายกันมากๆเลย2อันใช่ไหมให้ดูว่าต่างกันตรงไหนที่ข้างขวดนะคะก็คืออันนี้จะเป็น S factor คือ growth factor นะคะแต่ว่า anti acne ก็คือตัวสิวนะคะทีนี้เรามาดูเนื้อกันดีกว่านะคะคือถ้าเป็นตัว S factor เนี่ยจะเป็นเนื้อแบบอันนี้จิ๊บไม่มียี่ห้อ8นะคะเพราะเป็นตัวแบบทดลองตั้งนานแล้วยังไม่หมดเลยนะคะก็มันจะออกมาเนื้ออย่างนี้นะคะเนื้อนิดๆหน่อยตรงนี้ต้องบอกว่าเป็น growth factor แบบ 100% เลยนะคะแล้วก็ในปริมาณความเข้มข้น 95% นะคะมันเลยทำให้แบบเห็นผลได้ดีมากๆแล้วก็ส่วนผสมอีกอย่างนึงคือไลโปโซมนะคะประมาณ 3% ไลโปโซมเนี่ยจะเป็นตัวที่นำพา growth factor เนี่ยเข้าไปใต้ผิวชั้นลึกของเราแบบไม่โดนน้ำมันใต้ผิวทำลายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเห็นผลชัดเจนมากๆนะคะส่วนตัวที่2anti acne นะคะ anti acne เนี่ยก็ลักษณะเนื้อจะเป็นสีนี้นะคะทาได้เช้าเย็นนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยจะแบบรู้สึกว่าทำไมมันเป็นสีเหลืองแต่เวลาทาแล้วมันก็ไม่เหลืองนะคะคือ anti acne ของเราเนี่ยส่วนผสมหลักก็คือ retinoldehyde นะคะ retinoldehyde เนี่ยมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของต่อมไขมันที่ผิดปกตินะคะของใต้ผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการรักษาสิวได้แบบตรงจุดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่มันมีปัญหาจริงๆอย่างเช่นแบบต่อมไขมันที่ผลิตน้ำมันมากเกินไปอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบสิวอะไรตามมาตั้งหลากหลายมากเลยนะคะก็คือตัวนี้จะช่วยแล้วก็ไม่เหนียวไม่มันอะไรนะคะมันก็จะแบบแห้งลงไปแบบบนผิวเลยนะคะก็สำหรับคนที่ซื้อ2ตัวเนี่ยไปใช้ด้วยกันนะคะก็จะบอกเลยว่าเวิร์กมากๆเพราะว่าสำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยควรจะใช้2ตัวเพราะว่าเรตินอลดีไฮก็คือแอนตี้แอคเน่เนี่ยจะช่วยในเรื่องสิวรอยแดงรอยดำที่เกิดใหม่เท่านั้นนะคะส่วนตัว S factor เนี่ยจะทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นโครงสร้างผิวดีขึ้นคอลลาเจนทำงานดีขึ้นไม่ให้เกิดหลุมสิวแล้วก็ช่วยรอยดำที่นานแล้วอะค่ะได้นะคะแต่ว่ารอยดำเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่านานแล้วกับเพิ่งเกิดเนี่ยรอยใหม่จะหายได้ง่ายกว่ารอยที่นานแล้วนะคะเพราะว่ารอยที่นานแล้วเนี่ยมันก็จะแบบโดนแดดโดนอะไรอย่างเงี้ยทำให้เข้มขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมกันแดดนี่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับผิวก็สำหรับคนที่หน้าไม่เป็นอะไรเลยผิวใสสวยอยู่แล้วเนี่ยถามว่าจำเป็นต้องใช้ไหมก็จำเป็นนะคะเพราะว่าเมื่อคุณใช้วันนี้คุณอาจจะยังผิวใสอยู่แต่เมื่อคุณเนี่ยได้ลองใช้แบบGrowth Factorเนี่ยใช้ไปด้วยนะคะแล้วแบบพออายุสักแบบ30เนี่ยเพื่อนที่ใช้ growth factor กับกับคนที่ไม่ได้ใช้เงี้ย2คนมาดูผิวจะต่างกันเลยนะคะความละเอียดของผิวจะไม่เหมือนกันแล้วก็ริ้วรอยอะไรต่างๆก็คือจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีคำถามมานะคะว่าทำไมเห็นรีวิวของแบรนด์นึงนะคะมีคนแพ้เยอะจังที่เป็น growth factor เอาเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยจริงๆจะบอกว่าสินค้าเราต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าของเมดิลีนเนี่ยเขาใส่แค่ growth factor 30ชนิดที่มีผลการยืนยันและเคลมชัดเจนนะคะว่าให้ผลลัพธ์ชัดเจนแล้วมันก็ผ่านงานวิจัยมาแค่30ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมดิลีนเนี่ยมี30ชนิดที่ผ่านงานวิจัยนั่นหมายความว่าถ้าเราใส่หลายๆตัวที่ยังไม่ได้ผ่านงานวิจัยมันก็ยังไม่มีอะไรการันตีได้ว่าตัวที่เหลือนะนะมันจะเห็นผลยังไงอาจจะให้โทษต่อผิวหรือไม่ให้แต่เมดิลีเนี่ยใส่เฉพาะตัวที่มีวิจัยรับรองว่าให้ผลลัพธ์ชัดเจนกับผิวเท่านั้นนะคะก็เพราะฉะนั้นเรื่องแพ้เนี่ยบอกได้เลยว่าน้อยมากๆนะคะเพราะว่าจากการทำวิจัยก็คือ 98% เนี่ยพอใจผลลัพธ์ที่ได้แล้วก็ 97% ซื้อซ้ำอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเวิร์คมากๆเลยแล้วก็วันนี้ตัวแทนก็คือแบบส่งไปแล้วนะคะแบบรวมกันเป็นพันกล่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันได้เลยนะคะว่าสินค้าดีจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการใช้เมดิลีนนะคะแล้วก็มีข้ออะไรสงสัยอะไรเงี้ยถามมาได้เดี๋ยวจะทำคลิปอธิบายให้ฟังเรื่อยๆนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย